เดี๋ยวเราจะมาดูว่าทีมไหนจะกินกันหมดก่อนนะครับเราจะมาแข่งกินไอติมถ้วยใหญ่นะครับแข่งกันเป็นทีมผู้ชายพร้อมไหมพร้อมผู้หญิงพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วก็เริ่มเลย1 2 3มาอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับตอนนี้น้องดีๆกับน้องเฟิร์สจะมาแข่งกินไอติมรสจะติ๊กลิ้นไอติมอะไรนะคนน้องดีเจเป็นอะไรนี่คนน้องดีเจเป็นแบทแมนว้าวโอ้แมนพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วแกะเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินก่อนนะแกะเลยไอติมซุปเปอร์แมนสวยมากเฟิร์สหมุนหน่อยโอ้ยสัญลักษณ์ซุปเปอร์แมนอันนี้ล่ะโอ้อันนี้เป็นรูปแบทแมนของน้องดีเจเป็นแบทแมนสวัสดีน้องดีเจกับน้องเฟิร์สจะมาแข่งกินนะครับเอาเริ่มผลสรุปก็คือว่าเปล่าครับไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะอะไรเพราะน้องเฟิร์สเนี่ยโดนไปก้อนใหญ่เลยน้องเฟิร์สโดนอยู่ใต้โต๊ะโต๊ะใหญ่เกือบซีกไม้นึงเลยผลสรุปก็คือว่าเสมอกันไม่มีใครแพ้กันชนะเพราะของน้องเฟิร์สหล่นไปอันใหญ่เลยอร่อยไหมรสอะไรอ่ะมันเป็นรสอะไรอ่ะมะนาวโอเครสอะไรรสส้มรสส้มเหรอขอไปแข่งวิ่งก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ดีเจจะมาแข่งกินไอติมดาบจะเป็นอย่างนี้ไอติมดาบนะครับคือวันก่อนเนี่ยน้องดีเจเขาแข่งกินไอติมกับเฟิร์สใช่ไหมครับแล้วเขาก็แพ้ไหมเฮ้ยเสมอเพราะมันเปล่าใช่แล้ววันนี้แกมาท้าแข่งพ่อกรนะครับให้แข่งกินไอติมกันซึ่งแกไม่รู้เลยว่าแกจะเจอกับอะไรแต่แกให้ดูครับว่าไอติมอันนี้มันเป็นรูปดาบนะนี่ชิงไหนแกได้ยังดูออนี้ออนี้ไปเอออย่าเพิ่งกินก่อนนะอย่าเพิ่งกินก่อนนะนี่รูปดาบชิงเอาถือว้าวไอติมรูปดาบนะครับเดี๋ยวน้องดีเจเป็นคนให้สัญญาณดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆให้สัญญาณถ้าพร้อมแข่งแล้วก็บอกนะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มครับให้แกกินไปก่อนเดี๋ยวแกจะรู้ว่าดาเมจที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรเมื่อก่อนกินอันเดียวคำเดียวก็ปลาก็ไปครึ่งอันแล้วอ่ะพี่เดียวจะกินคำนี้เนี่ยกินคำแน่นอนรับรองกูว่าตัวเองชนะจริงจริงน้องดีเจชนะดังฮะไหนมันยังไม่หมดเลยเฮ้ยกิน
ยิ้มไว้หน้าลูกบ้างเดี๋ยวจะนอนนี่ไรโอ้ไอติมแท่งเดียวไอติมแท่งเดียวพ่อกอนกิน3ครั้งหมดเอาไปท้าแข่งติดคนเลยนะพี่ว่าเอาดีเจได้หมดยังได้หมดยังมันต้องทำให้เขาเรียนรู้ว่าการที่เจไปท้าแข่งใครสักคนเนี่ยแกต้องมีศักยภาพเพียงพอเราต้องอย่ายอมแกนะคือแกมาท้าแข่งเพื่อนเนี่ยต้องให้แกรับความจริงให้ได้ว่าความจริงที่แกจะเจอเนี่ยมันเป็นอย่างไรทำเงอคุยอยู่นู่นนู่นครับโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วเหรอครับโอ้โหชนะด้วยการพ่อกินไปให้ครึ่งอันครึ่งมันครับจริงคือจริงๆนะเนี่ยเด็กกับผู้ใหญ่อ่ะมันแข่งกันไม่ได้ผู้ใหญ่เนี่ยบอกครั้งนี้ก็ถือว่าอ่ะแกเป็นเด็กนะครับอนุโลมเนาะอนุโลมแต่ถามว่ามีผลแพ้ชนะไหมไม่มีนะครับแต่แกก็คิดว่าแกชนะชนะไหมพี่เจนะก็สนุกสนานครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากครับก็เป็นแบบกิจกรรมเล่นๆในครอบครัวอย่างเงี้ยอย่าลืมกดติดตามแล้วกด Subscribe แล้วเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งขนาดนั้นเลยใช่กลับบ้านเลยไปบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิดดีทีวีนะครับวันนี้อยู่กับพ่อกรณ์น้องดีเจก็ญาติทุกคนที่เขาสนกว้างนะครับเย้วันนี้ครับเราจะมาแข่งกินไอติมกันเป็นทีมครับซึ่งจะแบ่งเป็นทีมผู้ชายประกอบไปด้วยน้องดีเจน้องทูทีน้องทีแล้วก็น้องวานนะครับเย้ส่วนฝ่ายหญิงนะครับประกอบไปด้วยน้องควางน้องปันน้องอันแล้วก็น้องซูนะครับเย้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าทีมไหนจะกินกันหมดก่อนนะครับเราจะมาแข่งกินไอติมถ้วยใหญ่นะครับแข่งกันเป็นทีมผู้ชายพร้อมไหมพร้อมครับผู้หญิงพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วก็เริ่มเลย1 2 3มาชูกล่องด้วยชูกล่องด้วยชูกล่องด้วยครับผู้ชายหมดยังเอาเย่พร้อมกันเย่ตอนนี้นะครับผลปรากฏว่าทีมผู้ชายเร็วกว่านะครับหมดไปก่อนครับเย่ส่วนทีมผู้หญิงก็พยายามเต็มที่เกือบหมดแล้วเหมือนกันนะฮะเอาผู้หญิงเย่เย่แล้ววันนี้นะครับผลการแข่งขันก็คือทีมผู้ชายนะครับซึ่งนำโดยน้องดีเจเนี่ยก็ชนะไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ในช่องนี้ด้วยลาไปแล้วครับน้องดีเจบ๊ายบายครับบ๊ายบาย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 